ตอนนี้เราอยู่ที่รายการ I Miss นะครับผมรายการที่จะพาพวกคุณไปชิมชอบใช้ดูไลฟ์สไตล์แขกรับเชิญกันนั่นเองครับผมว่าแต่วันนี้พิธีกรรายการเราหายไปไหนนะพี่ชื่ออะไรมาร์คเขาไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่วันนี้ผมจะเป็นพิธีกรเองถูกต้องนะครับผมผมทั้งสองคนนะครับผมใช่ครับมายึดรายการนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอลเซเว่นตี้วันสาขาพัทยานั่นเองครับผมเนื่องในที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ให้ทาง Miss นะครับผมก็วันนี้เราจะมาเยี่ยมชมร้านค้ากันหน่อยก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูร้านค้าไปดูว่าเป็นไงบ้างไปครับผมไม่เห็นละหนึ่งสาบานเราไม่เห็นยืนสวยๆอย่างนี้ไม่เห็นคุณบ่าวทำเป็นเมินอ่ะยังไงทำไมไปอยู่สาขานี้โดนไล่ออกจากสาขาใหญ่ใช่ไหมโดนไล่ออกจากบริษัทแล้วมานี่ไงตกงานวะตันโดนผมแย่งงานไงใช่อ่ะขอออกไปมาท่านมาดีกว่าสวัสดีค่ะใช่ใช่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับมาร์คและรายการ I Miss รายการวาไรตี้ไลฟ์สไตล์ที่จะพาทุกท่านไปชิมช็อปใช้ดูไลฟ์สไตล์ของแขกรับเชิญเมื่อครั้งก่อนบุญเปรมได้มาออกรายการ I Miss เปิดรายการเลยก็ตั้งแต่ EP 1ผ่านมาแล้ว10 EP แฟนๆก็คือแบบว่าเรียกร้องเหลือเกินว่าเมื่อไหร่จะเอาบุญเปรมจะเอาบุญเปรมวันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีที่ได้น้องบุญแล้วก็น้องเปรมมาในวันนี้นะจ๊ะทำตามใจแฟนๆแหละในฐานะที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ของ Miss Cosmetic ได้มีโอกาสมาดูช็อปรู้สึกไงบ้างเอาจริงๆคือเราก็ได้เห็นผ่านจากที่กรุงเทพมาแล้วเนาะผ่านก็คือเดินผ่านไม่ใช่ไปดูและสำหรับชาวพัทยาและจังหวัดใกล้เคียงเลยนะคะวันนี้ Miss Teen Beauty Shop มีโปรโมชั่นดีๆซื้อสินค้า Miss Teen นะคะในร้านครบ300บาทเนี่ยเรามีสิทธิ์จับฉลากได้ฟรีว่าสั่งว่าสั่งเราได้ได้สินค้าเช่นนี่ไงนี่เขามีเบอร์ให้จับเด้อว่าแบบซื้อสินค้า300แล้วจับเบอร์1ก็ได้อันนี้เบอร์2ก็ได้อันนี้อันนี้ขอฟรีได้ไหมคะได้นอกจากที่จะซื้อสินค้าครบ300บาทแล้วได้ลุ้นจับฉลากเนี่ยอยากจะบอกว่าเมื่อเทปนี้ออนไปแล้วนะฮะ10ท่านแรกเท่านั้นที่มาซื้อสินค้าครบ300บาทและได้จับฉลากนะจ๊ะจะได้ภาพพร้อมลายเซ็นของน้องบุญและน้องเปรมเลยนะจ๊ะน้องเปรมแล้วก็มุกอย่าลืมนะฮะ10ท่านแรกเท่านั้นเมื่อเทปนี้ออนแล้วมาซื้อที่ Miss Teen Beauty Shop สาขาศูนย์การค้า Terminal 21 พัทยานะจ๊ะรับไปเลยจ้ะและอย่างที่บอกค่ะโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้อยู่จนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะนั่นก็คือวันที่31สิงหาคมจ้าวันนี้เราพาน้องๆออกมาต่างจังหวัดก็คือที่พัทยาของเรานั่นเองแล้วก็มาลุ้นกันว่าวันนี้ I Miss จะพาน้องๆไปทำอะไรแอคทิวิตี้แบบไหนและจะเป็นชาเลนจ์แบบไหนต้องรอติดตามและที่สำคัญต้องดูให้จบรายการนะจ๊ะเพราะวันนี้เรามีสิ่งดีๆมาให้คุณผู้ชมอย่างแน่นอนถ้าไม่อยากพลาดดูจนจบอย่าสคริปต์นะโอเคอย่าลืมรอติดตามกันนะจ๊ะว่าวันนี้เราจะพาน้องๆทุกคนไปแห่งคนใดนะจ๊ะและตอนนี้เรามาอยู่กันที่สวนน้ำรามายณะใหญ่มากคือเข้ามาเขาเคลมเลยว่าสวนน้ำที่นี่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียเลยและสวนน้ำแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่ถนนนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีหรือพัทยานั่นเองครับผมใครที่ว่าเออมาทงมาเที่ยวเนี่ยสามารถแวะมาที่นี่ได้ใช่แล้วก่อนที่เราจะไปเล่นถามกันก่อนว่าสองหนุ่มเนี่ยเล่นสวนน้ำครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ตั้งแต่เด็กๆเราก็เคยไปเล่นสวนน้ำเนี่ยแล้วเราเจอแบบอะไรสิ่งปฏิกูลลอยมาในน้ำสุดสีเออสิแล้วมันก็ฝังใจเราคือเรากำลังดำน้ำแล้วมันก็อยู่อย่างเงี้ยเราหลังนั้นเราก็เลยไม่เล่นสวนน้ำอีกเลยอ่ะแล้วปีของผมน่าจะเป็นประมาณตอนม .6 4ปีที่ไม่ได้เข้าสวนน้ำเลยเพราะว่าอาจจะแบบพอมันหมดช่วงที่แบบนั้นไปเราก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วเออใช่พี่ก็เป็นคนชอบเล่นนะเล่นสวนน้ำแต่ว่าไม่กลัววันนี้ไม่กลัววันนี้วันนี้ไม่กลัวพูดแล้วนะมีใครกลัวความสูงบ้างในวันนี้ไม่ครับแต่เนี่ยคือก็ไม่ถึงขั้นกลัวขนาดนั้นหรอกแต่ว่าถ้าไปยืนได้เฉยบนหน้าผาไม่กลัวแต่ว่าถ้าเป็นอะไรที่เราวิวมันวิวมันปุ๊บลงไปอย่างนั้นน่ะกลัวแต่ว่าวันนี้เต็มที่แน่นอนพูดไม่เต็มปากนะดีแน่นอนโอเคอะไรพี่บุญอ่ะไม่กลัวครับบุญชอบอะไรที่มันวิวอยู่แล้วอ่ะแล้วถ้าสมมติวันนี้ IMS ของเราเนี่ยให้บุญกับเปรมเนี่ยลองเล่นส่วนน้ำที่มีทั้งหมดอย่างเงี้ยโอเคมั้ยได้ไหมผมว่าผมต้องลองดูหน้างานก่อนต้องเห็นเครื่องเล่นก่อนถึงจะตอบได้ต้องเห็นเครื่องเล่นก่อนตอนนี้ใจก็แบบแอบสั่นๆแอบสั่นๆจริงก็แอบกลัวไม่อยากเปิดรายการไม่กลัววันนี้ไม่กลัววันนี้กลัว
วอยู่ไม่แต่วันนี้เราทำเต็มที่แน่นอนทำเต็มที่และอย่างที่บอกมาไอ้มิสทั้งทีครับมันต้องมีมิชชั่นอ่ะมิชชั่นจะเป็นอะไรนั้นไปรอดูเลยค่ะคุณครับครับภารกิจลับจากทางการให้อ่านได้เลยเปิดได้เลยใช่ไหมครับเปิดได้เลยครับทำไงก็ให้เต็มที่คำว่าผมภูมิใจในตัวเฮียมากยากมากให้เปลี่ยนจากเฮียเป็นคำว่าพี่บุญอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมได้ให้เฮียครับแต่ในชั้นโอเคฮะให้มีคำว่าภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยได้รู้สึกยังไงบ้างกับภารกิจครับไม่น่ายากเท่าไหร่ใช่ครับผมเขาน่าจะหลุดพูดมาเยอะอยู่แต่เขาอะไม่รู้ว่าเขาจะได้อะไรโอ้อันนี้คืออะไรครับผมภารกิจลับครับภารกิจลับภารกิจลับในวันนี้ทำยังไงก็ได้ให้บุญพูดคำว่าไม่ต้องกลัวมีเฮียอยู่ทั้งคนโดยต้องไม่ทำให้อีกฝ่ายรู้ใครทำได้ก่อนถือว่าชนะภารกิจในวันนี้ไปเลยอ๋อคือสรุปว่าคือผมต้องทำยังไงก็ได้ให้พี่บุญพูดคำนี้ใช่ไหมไม่ต้องกลัวมีเฮียอยู่ทั้งคนถ้าสมมติแบบประมาณว่าเฮ้ยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวอย่างนี้ได้ไหมได้คือประโยคประมาณนี้ได้เนาะอ่ะโอเคงั้นสบายแล้วผมว่าง่ายนะสำหรับผมโอเคบอกพี่เอ้ยพี่ผมเล่นได้ไหวอันนี้พาเล่นหน่อยไม่ต้องกลัวแค่มีคีย์เวิร์ดคำว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพาเล่นโอเคถ้าพี่บุญพูดประโยคนี้ผมจะมาพูดหน้ากล้องว่าคุณแพ้ผมแล้วนะเน่เป็นไงโอเคครับผมไปติดตามกันฮะตอนนี้นะจ๊ะเรามาถึงกันที่ Bad Laser และก็คือการสไลเดอร์ลงมาพร้อมกับยิงเลเซอร์นั่นเองใช่ใช่พร้อมกันตอนนี้คืองงว่าจะมองโกโปรดีหรือจะมองนี่ดีมองไหนดีมองผมดีกว่าผมไม่ต้องมาแล้วแหละเอาเรากลับบ้านกันไหมกลับบ้านไหมเอากลับบ้านกันไหมก็เขายอดอ่ะป่ะเราไปเล่น Match Laser ดีกว่าโอเคครับป่ะลุยไปไปแล้วนะจะลงแล้วแรกครั้งแรกจะลงแล้วเป็นไงพี่มาร์กกลัวไหมเบามากหนูความสูงกว่านี้ได้ไหมครับว้าไปข้างบนไงสองคนนี้ใครจะปกป้องผมได้ปะเนี่ยถ้าโดนผมไปเล่นเนี่ยได้ไม่เอาไม่ปกป้องเอาไม่ปกป้องโตแล้วปกป้องตัวเองโอ้โหนี่ความโรแมนติกอะไรเลยดูสีน้ำโชคก่อนไหมก่อนจะลงอ่ะได้ครับผมชอบสีฟ้าสีเขียวก็ได้ผมสีฟ้ากับสีเขียวนะจ๊ะOkay. แต่ของมาร์กก็คือจะไม่ใช้อันนี้ก็คือกระโดดลงไปเลยก็คือลงไปแล้วเหลือแต่ชื่อพิธีกรเล่นกันเลยดีกว่าโอเคครับผมงั้นไปลุยกันเลยเย้ทำไมถึงก่อนตัวหนักไม่เกี่ยวเครื่องนี้ผมเพิ่งเล่นไปตะกี้คือเป็นเครื่องที่ผมแบบเล่นแล้วผมรู้สึกแบบชอบมากอันนี้มันน่ากลัวเกินไปสนุกอะเหมือนนั่งรถไฟเลยแต่ที่มาคือกี้ตั้งแต่ยังไม่ลงมันเร็วมากไปเครื่องอื่นดีกว่าไปเครื่องอื่นก่อนนี่มีคำถามจากแฟนคลับเข้ามาตอนไลฟ์ว่าถามว่าตอนเล่นได้แดงอะบุญภูมิใจในตัวเองไหมแล้วก็เปลี่ยนภูมิใจตัวเองหยุดไหมงงไหมเออเปลี่ยนทำไมอ่ะไม่รู้เขาถามไปว่าเหมือนแบบเราภูมิใจที่แบบเราได้เล่นเฮียวินไหมอะไรอย่างเงี้ยนี่คือแบบทำไงก็ได้ให้เต็มที่คำว่าผมภูมิใจในตัวเฮียมาแล้วพี่เหมือนว่าไงภูมิใจภูมิใจที่เล่นถึงแม้หุ่นจะยังไม่ได้เท่าเฮียวินก็ตามแล้วเราอ่ะส่วนการก็ดีใจที่ได้เล่นเป็นน้องทีมไม่เขาถามว่าภูมิใจในเฮียวินไหมที่แบบไม่อ่ะแรงมากโดดน้ำได้ไหมขอโดดน้ำครับผมก็ตอนนี้เราอยู่ที่เครื่องเล่นไททอนนะครับผมก็เรายังไม่รู้ว่าสภาพเครื่องเล่นจะเป็นยังไงก็น่ากลัวพอได้อยู่เนาะไหวสักไม่ไหวก็ลงง่ายไหวสบายมากชิลป่ะวันนี้ขอคุณแม่มาเล่น
ได้ได้ได้ครับพี่นะสื่อได้เลยครับหลังจะน่ากลัวขอเป็นรอบต่อได้ไหมครับก็ลงง่ายไม่แม่ทุกยังไงบ้างสิงห์นะเสียวเป็นยังไงบ้างอีกเครื่องเนี้ยคือมันเบี่ยงแบบหมุนไปเรื่อยกลัวหลุดขอบมากเลยเออจริงมันก็ไม่ได้แบบน่ากลัวอะไรขนาดนั้นอันนี้ก็อยู่ในระดับที่ผมก็เล่นได้เหมือนกันไปอันต่อไปเลยไหมได้ครับผมได้เอ้ยเบามากชิลมากแล้วมิชชั่นเป็นไงบ้างเออลืมกันหรือเปล่าไม่ลืมไม่ลืมครับแต่ยังไม่ลืมไม่เป็นคำที่หาโอกาสพูดไม่ได้เลยเนี่ยหาโอกาสพูดได้ป่ะได้เฮ้ยรอดูได้ดีได้เลยไปเล่นต่อไปได้หรือเปล่านะครับนั่งหน้าไปก็ไม่เอางี้เอาต้องรอพี่เขาพี่ปกป้องผมได้ไหมเดี๋ยวผมนั่งหน้าเนี่ยภารกิจลับในวันนี้ทำยังไงก็ได้ให้บุญพูดคำว่าไม่ต้องกลัวมีเฮียอยู่ทั้งคนเนี่ยเอาจริงก็รู้เลยทำมันน่าสงสัยแต่ตอนแรกแล้วไอ้ยิงโทษรายการแล้วปกป้องผมได้เนี่ยก่อนหน้านี้เขาไม่เคยพูดเพราะเขาแบบเขาอยากจะแบบเปมบุญเป็นไงล่ะอ๋อตะกี้เขาบอกปกป้องอะนะอะไรถ้าสมมติแบบประมาณว่าเฮ้ยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวอย่างนี้ได้ไหมได้คือประโยคประมาณนี้ได้เนาะโอเคเฮ้ยเอาตะกี้เขาบอกปกป้องไม่เกี่ยวกันคือตะกี้พี่บุญพูดว่าปกป้องไปแล้วเอาเป็นว่าผมชนะไม่เกี่ยวกับประโยคว่าจะเป็นยังไงจะเป็นประโยคบอกเล่าหรือจะบอกคำตอบไม่เกี่ยวแต่คือมิชชั่นคือคำนั้นพี่บุญแพ้ผมแล้วครับผมเล่นมีซื้อครับกรรมการและคือบทลงโทษของเราคือตอนนี้ยังบอกไม่ได้ต้องไปรอดูว่าบทลงโทษของเราจะคืออะไรโอ้ให้ทุกอย่างเลยจริงๆอะจริงเหรอในที่นี้ได้ได้หมดจัดไปเจ๊ดูได้ไหมครับได้แล้วเราจะลงไปแล้วไปไหนอ่ะว้าแล้ววันนี้เราก็ได้ผู้แพ้แล้วนะจ๊ะเฉลยได้ไหมว่าคีย์เวิร์ดหรือคำที่ดับมิชชั่นทำนี้นะคือคำว่าอะไรปกป้องครับคือคำว่าปกป้องถ้าจริงๆประโยคเต็มมันก็เฮียปกป้องได้ไหมเฮียปกป้องได้ไหมแต่คือมันคือเกมเหรอเนาะถ้าได้เลขก็ต้องมาได้กดก็คือโดนโกงแล้วเราอ่ะต้องพูดว่าภูมิใจในตัวเฮียไหมโอ้จริงๆแบบผมรู้แล้วอ่ะจริงก็ที่ถามมาแล้วว่าไหนๆก็ไหนๆนะจ๊ะเราได้ผู้แพ้แล้วและเราจะส่งผู้แพ้ขึ้นไปฟีฟ่าคือเห็นไกลๆอ่ะไม่น่ากลัวเว้ยแต่พออย่างเงี้ยใกล้ๆโคตรน่ากลัวเลยโคตรน่ากลัวต้องลองดูมาต้องลองดูสักโอ้เอาใหญ่เลยตัวเองไม่โดนนี่ป่ะจะเป็นยังไงไปดูเฮียกันเลยจ้ารู้สึกไงครับได้ไหมได้ไม่ได้กันจริงจริงเหรอไม่เล่นกันหน่อยดีละเปิดแล้วจะตายแล้วเสียวอ่ะ
่อนช็อกอยู่กำลังช็อกซินีม่าอยู่ไอ้น่ากลัวมากกวนวิวว่าอยู่ดีๆมันก็ถึงลงมาเลยอะมาแล้วจ้ากับภารกิจพิเศษซีนดีมีมิสที่สองหนุ่มบุญเปรมเขาจะมาแชะท่าคูคูกับผลิตภัณฑ์มิสทวงท่าจะชิคจะปุ๊กปิ๊กขนาดไหนเบิ่งตาไปชมกันเลยแม่เป็นยังไงกันบ้างสำหรับการโพสท่าซีนดีมีมิสกับ2หนุ่มบุญเปรมเปรมบุญนั่นเองอ่ะจะบอกว่าอันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งให้ผู้โชคดีเนี่ยมาร่วมสนุกด้วยนะเออกติกาจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยจ้าติกาง่ายใช่ไหมล่ะจิ๋วๆชิวๆเลยสามารถเข้าไปโหวตกันได้นะฮะตามกติกาข้างต้นที่กล่าวไปและสำหรับภาพไหนที่ชนะนะจ๊ะเราจะสุ่มผู้โชคดีจากในนั้นรับภาพพร้อมลายเซ็นจากสองนุ่มไปเลยจ้าบอกแล้วเอ็กซ์คลูซีฟมากเอ็กซ์คลูซีฟอันนั้นครูไปอ่ะเหรอเป็นครูไปคิดไหมว่าจากการโหวตเนี่ยรูปใครจะชนะโอ้ยไม่ต้องพูดหรอกเนาะผมชนะอยู่แล้วนะอันนี้ก็เป็นความคิดของพี่บุญแค่คนเดียวเอ้าเปรมอาจจะชนะก็ได้ทุกคนอาจจะชอบผมก็ได้เออว้าวแล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้สนุกสนุกครับใช่คือไม่เกียร์กลัวแทนเลยนะทีที่ทำโทษผมชิวจะตายแล้วมีคนอยู่ข้างล่างมีคนบอกว่าชิวๆผมเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยก็เรามันชนะนะจานอะไรภาพรวมวันนี้ล่ะตั้งแต่แบบเริ่มเข้าส่วนน้ำมาคือเราไม่ได้เล่นมานานแล้วแหละส่วนน้ำตั้งแต่โอ้สี่ปีได้แล้วมั้งครับก็โอกาสหรือว่าด้วยช่วงนี้เราแบบทำงานเราไม่มีเวลามาเล่นใช่ก็ได้กลับมาเล่นก็ไม่รู้สึกเหมือนย้อนวัยอีกทีนึงก็คือสนุกมากเหมือนกันครับผมคือก็อย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือเราไม่เล่นส่วนน้ำมานานก็จะเจอกับระเบิดระเบิดน้ำใช่แต่ที่นี่คือสะอาดมากสะอาดมากครบครันทุกอย่างผมใช่ก็ใครว่างๆอยากหาความสนุกสนานก็มาที่นี่ได้ครับผมใช่ครับเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพฯใช่ฝากผลงานกันดีกว่านอกจากรอของแล้วก็มี MV กันมีอะไรขอเวลาเลยทั้งจุ๊บรออีกจุ๊บขอเวลาต่อไปนะครับผมผลงานต่อไปพวกเราก็แน่ปีหน้าเชื่อป่านนะครับผมก็เป็นผลกระเป็นเป็นการดำเนินเรื่องหลักเนาะครับผมครับผมฝากติดตามแน่ๆดูแน่ๆเลยคือต้นปีหน้าแน่นอนใช่ครับผมก็ฝากตามพวกเรา2คนด้วยนะครับทางช่อง วีทีวีนั่นเองช่องเออแน่ๆช่องเนี่ยถือว่าทำกันบ้านมาดีจ้างต่อได้จ้างต่อโอเคโอเคอ่ะแล้วบอกเรามาบอกโปรโมชั่นสำหรับสวนน้ำรามายณะในรอบนี้กันดีกว่าหลังจากเขาเปิดมาหลังจากที่เกิดแบบโควิดเนาะเขาก็เปิดส่วนน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วและโปรโมชั่นของเขานะฮะนั่นก็คือผู้ใหญ่บัตรผู้ใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่499บาทเด็กก็อยู่ที่399บาทตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้เลยนะคะและส่วนน้ำเนี่ยเขาจะเปิดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่10โมง ถึง 18โมงเย็นนั่นเองนะจ๊ะและถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆของสวนน้ำรามายณะนะฮะติดตามช่องทางโซเชียลของเขาได้ว่า Facebook นะฮะสวนน้ำรามายณะหรือรามายณะวอเตอร์พาร์คนั่นเองใช่และที่สำคัญนะฮะอย่าลืมติดตามกับรายการI miss ทุกวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มตรงทางเวฟพลัสชาแนลนะจ๊ะและสำหรับ EP หน้าเราจะพาทุกคนไปเจอกับใครต้องอย่าลืมติดตามอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะจ๊ะและสำหรับวันนี้เราทั้งต้องขอลาไปก่อนเพราะว่าจะไปเล่นเครื่องเล่นแล้วและสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะไปเล่นน้ำกันเลยจ้าเก้าอี้ครับผมหนีไปอย่ามาแขกรับเชิญดีๆนะ